ค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาชวนทำขนมกล้วยทับนะคะนะคะแบบรักสุขภาพกันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะทั้งคลิปนะคะเราก็เห็นกล้วยทับนะคะสไตล์คลีนๆกันนะคะซึ่งวิธีการไม่ยากนะคะอย่างแรกเราต้องเลือกนี่เลยค่ะเราใช้กระทะนะคะเป็นกระทะเทฟลอนและเลือกกล้วยนะคะในลักษณะออกงามๆนิดนึงนะคะนะคะไหนทีนี้นะคะเราเริ่มมาเลยค่ะตัดกล้วยกันค่ะกินคีนก็อร่อยได้นะคะพิการไม่ยากค่ะก็แค่เรานี่นะทีนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลงกระทะกันนะคะแล้วก็ไปตั้งไฟกันนะคะโดยใช้ไฟต่ำนะคะแล้วก็ปิดฝากระทะให้ดีนะคะเพื่อนๆมีแค่กระทะเพื่อนๆก็ได้ความฟินแล้วนะบอกเลยนะถ้าไก่ทานคีนนะคะยิ่งเลือกในลักษณะอย่างนี้อีกนะคะก็จะอร่อยมากนะคะนี่นะคะก็กระทะหนึ่งน่าจะประมาณ3ลูกนะ 3-4 ลูกนะคะมันก็จะได้ความฟินนะคะของความหอมๆของกล้วยเพราะนี่มีคนชอบทานกล้วยอยู่แล้วนะอันนี้เป็นกล้วยหลังบ้านนะคะเราก็ตัดพอดีนะแล้วก็เดี๋ยวไปนาบกระทะไว้นะคะใช้ไฟต่ำที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็พลิกกลับด้านนะคะกระจัดกระจายนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราไปตั้งในกระทะกันนะคะแล้วก็นาบนะคะเราจะใช้ไฟต่ำที่สุดนะคะเหมือนปลาหนึ่งเราอบนะเราต้องปิดฝากระทะแบบนี้ให้เรียบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดการกันนะคะทิ้งไว้ประมาณนะคะ 3-5 นาทีนะคะต่อด้านนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราปิดฝาเปิดฝากันต่อนะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะกลับด้านกันนะคะโดยที่เราจะเชยตัวช่วยนะคะนิดหนึ่งนะคืออันนี้กรณีใครไม่มีเตาอบนะถ้ามีเตาอบก็ใช้วิธีอื่นได้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะประมาณ2นาทีนะคะด้านหนึ่งแล้ว2นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะกดนะคะให้เหมือนเขาที่เขาขายนะคะแล้วเราก็เสิร์ฟคู่กับคาราเมลของเรานะคะเป็นของหวานคลีนแบบง่ายๆไปเลยนะคะส่วนตัวนี้คือจะทำสัก2กระทะนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะอบต่อกันอีก2นาทีค่ะค่ะแล้วก็เราก็ใช้อะไรก็ได้นะทับให้มันแบนๆหน่อยนึงนะคะเป็นลักษณะแบบในคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะค่ะซึ่งเรานะคะสามารถจัดเสิร์ฟนะคะคู่กับน้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือจะทำเปล่าๆหรือเราจะทำคาราเมลคัสตาร์ดนะคะซอสราดนะคะก็ได้นะคะเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ได้สเน็คง่ายๆกันแล้วนะคะแถมดีต่อสุขภาพพุ่งแล้วด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อประกอบคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ